สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณฟังได้ยินเสียงที่กำลังกระจายเสียงออกมาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยในรายการธรรมรับอรุณนี้ฟังแล้วยังเข้าใจความได้รู้ว่านี่เป็นรายการธรรมะมีความเข้าใจนั่นแสดงว่าท่านผู้ฟังนั้นมีบุญแล้วมีบุญที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ละเพราะมีแต่มนุษย์หรือว่าเทวดาตนเองที่จะสื่อสารฟังกันรู้เรื่องอย่างที่เราสื่อสารกันอยู่ณปัจจุบันนี้ถ้าบอกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อาจจะพูดกันไม่รู้เรื่องฟังกันไม่ได้แต่เพราะว่าเราเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทวดาขึ้นไปมนุษย์ขึ้นไปจนถึงเทวดาอินทร์พรหมพวกนั้นก็สามารถที่จะสื่อสารฟังกันรู้เรื่องได้แสดงว่าเรามีบุญเรามีบุญแล้วท่านผู้ฟังที่เราได้เกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นคนเกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายอย่างนี้อย่าไปคิดว่าเรามันบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่คนที่บุญน้อยวาสนาน้อยนั้นไม่ได้เกิดมาเป็นคนหรอกเราได้เกิดมาเป็นคนแล้วแสดงว่าเรามีบุญแล้วแต่ที่เรามาคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยนั้นเพราะกิเลสมันมาหลอกเรากิเลสมันมาหลอกเราด้วยโมหะมันมาหลอกว่าเออฉันไม่สามารถหรอกฉันทำไม่ได้หรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะท่านฟังแต่ถ้าเราเกิดมาเป็นคนได้แล้วเนี่ยเรามีตามีหูจมูกลิ้นกายและใจมีอายตนะทั้ง6อยู่ในภพที่สามารถเลือกได้เลือกที่จะทำสิ่งดีๆได้คือในมนุษย์เนี่ยถ้าพบว่าเราเบียดเบียนคนอื่นใช่ไหมเราทำสิ่งไม่ดีผิดศีลบ้างอะไรบ้างแต่พวกนี้เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานนะที่ในภพของเขาเนี่ยจะมีลักษณะการเบียดเบียนกันมีสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าเบียดเบียนสัตว์ที่มีกำลังน้อยกว่านี่เป็นลักษณะของสัตว์เดรัจฉานแต่ถ้าเราอยู่ในภพของความเป็นมนุษย์ของความเป็นเทวดาเราทำตัวให้เหมือนมนุษย์ให้เหมือนเทวดามนุษย์ก็เป็นยังไงกันมนุษย์ปกติเทวดาปกติก็เป็นยังไงกันมนุษย์ปกติเทวดาปกติเขามีศีลกันตามฝังมีศีลให้ทานมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันอย่างเราเกิดมาตอนแรกเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบดูกับสัตว์เดรัจฉานนะอย่างวัวหรือควายเวลามันออกคลอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันต้องรีบยืนให้ได้เลยหรือมันต้องรีบรักษาตัวมันเองให้ได้ไม่งั้นมันอาจจะตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่มีกำลังมากกว่านั่นลูกปลาที่คลอดออกมาตัวเล็กๆนะถ้าไม่รู้จักหลบซ่อนให้ดีก็ตกเป็นเหยื่อของสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เราไม่เป็นอย่างนั้นเราตอนโตเรามาออกมาจากท้องแม่เนี่ยโผล่ออกมาเนี่ยเราช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้เลยจนกระทั่ง2ปี3ปีก็ยังช่วยเหลือตัวเองอะไรก็ไม่ได้ยังต้องหาให้พ่อให้แม่หาให้กินนะการที่เราอุปการะผู้อื่นก่อนนะการที่เราให้การที่เรามีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นั่นแหละแสดงถึงความเป็นมนุษย์ของเราแสดงถึงความที่เรามีบุญเราฟังลองคิดดูในชีวิตเราผ่านมาจนป่านนี้เนี่ยบางคนอายุมากบ้างบางคนอายุน้อยบ้างแล้วผ่านมาจนป่านนี้เนี่ยเรามีบุญแล้วเนี่ยจนกระทั่งเราอายุมาถึงป่านนี้แต่ถ้าเราคิดไม่ถึงเราคิดถึงบุญที่เราเคยทำมาก็ได้ในการให้ทานคุณเคยทำไหมไม่ใช่กับวัดกับพระเจ้าพระสงฆ์เท่านั้นเรามีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันไหมเราซื้อขนมมาฝากพ่อฝากแม่ไหมเราซื้ออาหารมาเลี้ยงเพื่อนที่ทำงานไหมเนี่ยพวกนี้คือการให้ทานทั้งสิ้นนะเรามีหลานเรามีลูกเราซื้ออะไรมีความแบ่งปันพูดจาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันอันนั้นก็เป็นหนึ่งในสังฆาวัตถุ4การสงเคราะห์คนอื่นด้วยวาจาที่ไพเราะเรานึกออกไหมนึกให้ออกท่านผู้ฟังเราเคยทำมาแล้วทั้งนั้นแหละพวกนี้คือบุญกุศลที่เราเคยสร้างสมมาทำมาในปัจจุบันนี้เราก็ทำแล้วมันมีอยู่แล้วยังนึกไม่ออกไม่เป็นไร
อามือลองจับจมูกดูจับจมูกดูเห็นลมหายใจไหมถ้าเห็นลมหายใจนั่นแหละบุญเพราะตรงนั้นเนี่ยคืออนาปานสติคือสัมมาสติสติเนี่ยเป็นบุญนะท่านผู้ฟังแล้วลองเอามือจับดูก็ได้ถ้าเรายังมีลมหายใจเข้าอยู่มีลมหายใจอยู่โอกาสสร้างบุญอยู่ตรงนั้นตรงนั้นคือบุญทันทีเพราะเมื่อไหร่ที่เราเอาจิตของเราเนี่ยมาระลึกถึงลมหายใจของเรานั่นน่ะคือบุญเป็นอานาปานสติคนที่เจริญอานาปานสตินี่นะท่านผู้ฟังสัมมาสติก็อยู่ตรงนั้นสติปัฏฐานสี่อยู่ตรงนั้นคนที่มีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ทิฏฐิของเขานั้นก็เป็นสัมมาทิฏฐิความคิดความดำริมันอาจจะคิดนั่นโน่นนี่บ้างก็ธรรมดาแต่ความคิดนั่นโน่นนี่ที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะที่คิดฟุ้งซ่านอยู่ก็มีนะเรามาระลึกถึงลมหายใจของเราเรื่อยๆไอ้ความฟุ้งซ่านต่างๆมันก็จะค่อยๆลดลงไปลดลงไปที่เหลือก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะความดำริชอบเกิดขึ้นมาถ้าพูดถึงเราทำไปทำไปมันก็จะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีสัมมาสมาธินะมีสัมมาสตินะความเพียรที่เรามาใส่นั้นก็เป็นสัมมาวายามะคนที่นั่งสมาธิระลึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยจิตตรงนั้นก็ไม่ได้ผิดศีลนะท่านฟังแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้มีการฆ่าสัตว์ไม่ได้มีการลักทรัพย์ไม่ได้ผิดในกามไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จไม่ได้ดื่มสุราเมรัยศีลคือสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาของเราก็บริสุทธิ์สัมมาชีวะก็บริสุทธิ์มาแล้วแต่เดิมเราทำแค่นี้อริยมรรคมีองค์8ของเราเนี่ยก็เจริญอริยมรรคมีองค์8นี่แหละท่านฟังเป็นกองกุศลนะเป็นกองกุศลมีสัมมาทิฏฐิด้วยนะมีสัมมาสังกัปปะด้วยความปฏิบัติก็ไม่มีกองกุศลเนี่ยท่านฟังคนที่มีกองกุศลอย่างอริยมรรคมีองค์8ทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยเป็นผู้ที่เหมือนกับถูกเอาตัวไปเก็บไว้บนสวรรค์จิตใจแบบนี้เป็นเทวดาจิตใจแบบนี้ต้องอยู่ในเทวดาแน่ถ้าทำสมาธิให้เกิดขึ้นนู่นคุณไปนู่นเลยพรหมและเป็นจิตใจแบบเทพพรหมเทวดาเรามีบุญแล้วท่านผู้ฟังบุญเราอยู่ต่อหน้าเรานี่เองอยู่ต่อหน้าเรานี่เองเราเห็นไหมให้เห็นท่านผู้ฟังไหนให้เรามีสติเห็นลมหายใจของเราเห็นลมหายใจนั่นเราสร้างบุญสร้างกุศลละเรามีบุญมีกุศลละเราเก็บเกี่ยวเอาตรงนี้เหมือนชาวนาตอนนี้เขากวาดข้าวนะเขาดำนาเขาหวังที่จะเก็บเกี่ยวในตอนอีก 4-5 เดือนจากนี้ 3-4 เดือนจากนี้ก็จะเก็บเกี่ยวได้เราต้องหว่านก่อนเราต้องปลูกก่อนเราต้องพรวนดินก่อนรดน้ำให้ปุ๋ยถ้าเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแม้เมล็ดเดียวนะเรามีเมล็ดพันธุ์แห่งความดีแม้เมล็ดเดียวนะเราหว่านลงไปเราทำไปนะให้ตรงนั้นมันโตขึ้นมาได้การหว่านปุ๋ยการพรวนดินการรดน้ำนั่นคือการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานั่นเองเรามีสติอยู่ในลมหายใจของเราคุณจะจนคุณจะรวยคุณจะเดินเท้าเปล่าคุณจะใส่ส้นสูงคุณจะไปไหนเครื่องบินหรือคุณจะขับจักรยานไปเรามีลมหายใจเหมือนกันคุณจะเป็นคนเหนือคนใต้ผิวดำผิวขาวคุณพูดภาษาอะไรก็ตามมันก็หายใจเหมือนกันลมหายใจของเราเนี่ยมันแค่นี้เองนะถ้าคุณไม่หายใจสัก 4-5 นาทีชีวิตเรามีแค่นี้เองมันสั้นมากแค่ 4-5 นาทีเพราะเราจะเอา 4-5 นาทีที่เราจะไม่ต้องหายใจแล้วมันจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราเป็นทางต่อได้มั้ยเป็นทางต่อให้บุญกุศลของเรานั้นเกิดขึ้นได้เป็นทางต่อเป็นทางสร้างกุศลให้อย่างน้อยจิตของเรามีบุญมีบุญแล้วยังไงบุญนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นชื่อของความสุขตรงนี้ทําให้คนบางคนคิดว่าชีวิตฉันไม่เห็นมีความสุขเลยอาจจะคิดว่าฉันมีบุญน้อยวาสนาน้อยบุญเป็นชื่อของความสุขเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เรามีบุญสร้างกุศลอย่างเช่นเรามารักษาศีลเรามีการให้ทานเรามีการเจริญสมาธิภาวนานี่เป็นบุญใช่ไหมบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขในที่นี้ก็จะผ่านมาทางผัสสะคือตาคือหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตอาจจะฟุ้งซ่านบ้างไม่สงบบ้างก็ธรรมดาแต่มันที่มันสงบก็มีอย่างน้อยเรานั่งสมาธิอยู่เราฝึกจิตของเราอยู่เราไม่ได้ผิดศีลถ้าคุณไม่ผิดศีลคุณไม่มีความร้อนใจแน่ถ้าคุณไม่ผิดศีลคุณมีความสบายใจแน่ในระดับหนึ่งเราจะมีความสบายใจที่ว่าเขาจะไม่ได้มาโจทย์เราเรื่องที่เราผิดศีลเขาไม่ได้ก็เราไม่ได้ผิดประพฤติผิดในกามนี่เขาจะมาโจทย์เราเรื่องประพฤติผิดในกามได้อย่างไรต่อให้เขามาโจทย์เราด้วยเรื่องไม่จริงเรื่องที่เราไม่ได้ทำเราก็สบายใจว่าเราไม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้ทำ
นั่นคือความสบายใจที่เราจะมีเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเวลาที่เราไปผิดศีลนะเช่นว่าเราโกหกใครนะโกหกคนที่เรารู้จักอย่างเงี้ยเราจะมีความร้อนใจโอ้ถ้าเขาจับได้นี่แย่เลยหรือถ้ามีการตรวจสอบนี่เป็นเรื่องเลยความร้อนใจตรงนี้จะมีนะแต่ถ้าเราไม่ได้ผิดศีลเรารักษาศีลของเราเรานั่งสมาธิของเราได้บ้างไม่ได้บ้างก็ทำเอาอย่างน้อยตรงนี้เป็นทางที่จะเป็นบุญละบุญกุศลเกิดขึ้นในจิตของเราละไอ้ส่วนเรื่องความทุกข์อื่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นคนละอันกันนะเพราะว่าบางทีถ้าเรายังมีความอยากมีตัณหามากความทุกข์มันเกิดขึ้นตรงนั้นนะเราอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นความทุกข์นี่นะความบุญเราสร้างอยู่ความสุขใหม่เราสร้างอยู่แต่ความทุกข์เราก็สร้างด้วยเนี่ยต้องระวังนะเราสร้างบุญก็สร้างบาปเราก็ทำทุกข์เราก็สร้างมันก็ไม่หมดสักทีบาปมันก็ไม่ได้สามารถที่จะละไปได้คนที่จะละบาปได้ท่านฟังมันต้องมีบุญซะก่อนมีบุญเห็นพอที่ว่าเออบาปนี้ฉันต้องหยุดสร้างนะบุญฉันก็ต้องหยุดสร้างนะคนที่จะเห็นได้ว่าบุญก็ต้องหยุดเป็นส่วนหนึ่งอะบุญบาปก็ต้องหยุดนะบาปก็ต้องเลิกทำมันต้องมีบุญซะก่อนนะบุญจึงเป็นชื่อของความสุขความสุขในการที่เราจะละบาปได้บาปแล้วก็หยุดสร้างบางคนสร้างบุญด้วยสร้างบาปด้วยนะทำบุญอย่างเงี้ยโดยการให้ทานก็ตามด้วยการรักษาศีลก็ตามก็ยังตั้งความหวังความปรารถนาในที่เป็นไปทางกามขอให้รวยบ้างขอให้สวยบ้างอันนั้นเป็นทางมาแห่งความทุกข์จริงๆนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นสมหวังนั่นเป็นความทุกข์นะคุณก็ปรารถนาสิ่งที่มันจะต้องมีความแก่ความตายความแตกไปมันก็ปรารถนาสิ่งที่เป็นทุกข์อ่ะนะทำบุญก็ทำบาปด้วยหาบุญใส่ตัวก็หาทุกข์ใส่ตัวด้วยมันจึงไม่หยุดสักทีนะเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงท่านผู้ฟังให้สร้างบุญด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเราสร้างบุญไปเราทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนทำจิตให้เป็นสมาธิเพื่อเราที่จะได้เห็นว่าโอ้ตรงไหนมันเป็นส่วนของบุญตรงไหนเป็นส่วนของบาปตรงไหนเป็นส่วนของอบุญบาปเรางดเราเลิกทำบุญเราทำอบุญเราก็ทำบุญเราทำคือเราทำจิตของเราให้มีสติมีสมาธิมีสัมมาทิฏฐิอบุญคือความที่เราจะสามารถปล่อยวางบุญนี้ได้ไม่ได้ยึดติดกับมันนะเราจะเห็นส่วนที่เป็นบุญส่วนที่เป็นอบุญนี้ได้บุญคุณก็ต้องมีบาปคุณก็ต้องละคุณละบาปคุณสร้างบุญคุณทำสิ่งที่เป็นอบุญให้เกิดขึ้นเราทำใจอย่างนี้ทำฟังเราเริ่มเลยเริ่มเดี๋ยวนี้เราอย่าไปคิดว่าเราบุญน้อยวาสนาน้อยไม่ใช่เรามีบุญเรามีบุญที่ได้เกิดเป็นคนคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะทำฟังดีมากนะแม้แต่พญายมที่เป็นผู้ที่คอยตรวจสัตว์นรกนะเรียกว่าสัตว์นรกที่ทำกรรมดีกรรมชั่วมามีกรรมชั่วมากเนี่ยเราก็จะต้องมาผ่านพญายมซะก่อนนะให้เป็นถามถึงว่าเทวทูตที่ตัวเองเคยเห็นไหมนะพญายมคนนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เตือนสติสัตว์นรกที่จะไปตกนรกเนี่ยว่าระลึกถึงสิ่งที่ตัวเองทำความดีมามีไหมระลึกถึงเทวทูตที่เขามีอยู่ในหมู่มนุษย์มีไหมพญายมเนี่ยจะเป็นผู้ที่ เห็นหลักฐานความชั่วของสัตว์นรกเหล่านั้นเห็นแล้วก็เห็นเขาว่าทำชั่วมาอย่างไรแล้วก็เห็นด้วยว่าเขาจะถูกลงโทษยังไงนายนิรบาลจะทำอะไรกับเขาบ้างได้แล้วความเจ็บแสบเผ็ดร้อนอยู่ในนรกเป็นยังไงมันก็ปลงอะท่านฟังมันก็สังเวชโอ้คนทำกรรมชั่วเห็นป่านนี้ก็ต้องถูกลงโทษเห็นป่านนี้พระญาโยมเนี่ยยังปรารถนาความเป็นมนุษย์เลยยังปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ยังปรารถนาว่าขอให้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นยังปรารถนาว่าขอให้ได้เข้าไปนั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นยังปรารถนาว่าขอให้ได้ฟังธรรมยังปรารถนาว่าขอให้ได้เห็นธรรมเราได้แล้วนะท่านผู้ฟังเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราได้แล้วด้วยเราได้ฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วพระเจ้าประกาศไปแล้วนานมาแล้วคำประกาศนั้นยังอยู่ยังมีการบอกทอดสืบต่อกันมาอยู่มีการลงเพียรชนะเอามาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังในรายการวิทยุบ้างทีวีบ้างอ่านหนังสือบ้างสิ่งพิมพ์บ้างคำสอนนั้นยังอยู่เรามาทำคำสอนนี้ให้เข้าไปในใจของเราด้วยการสร้างบุญเต็มฟังคุณทำคำสอนให้เข้าไปในใจด้วยการปฏิบัติผ่านทางไหน
ลมหายใจนี่แหละผ่านทางจมูกนี่แหละอยู่ใต้ตาเราเนี่ยแต่บางทีอยู่ใต้ตาเราอาจจะมองไม่เห็นเราพยายามไม่เห็นด้วยตาใจของเราตาใจของเราอยู่ที่ไหนอยู่นี่แหละอยู่ในใจนะไม่ได้อยู่ท่ามกลางอกไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเพราะจิตมันไม่มีตัวตนมันจะไปจับต้องให้มันไปจับอยู่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้เราจึงต้องมีที่ตั้งที่ระลึกถึงให้เขาเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงที่อย่างน้อยจิตของเราไม่ให้มันไปสู่ในแดนที่เป็นอกุศลในเวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นไม่ใช่ตัวเราในอย่างน้อยให้เขามาอยู่กับสิ่งที่เป็นกุศลอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่กับกายบ้างอยู่กับเวทนาบ้างก็อยู่กับลมหายใจมันก็อยู่กับสิทธาภาณสีนั่นแหละอยู่กับลมหายใจเนี่ยเราก็รู้ละว่าใจของเราไม่ไปไหนใจของเราอยู่ที่นี่พอใจของเราอยู่ที่นี่แล้วเราพิจารณาดูก็ได้แล้วว่ากายที่มันที่ใจมันมาคอยเกาะเกี่ยวอย่างเวลาเราตื่นนอนเนี่ยนั่นฟังปุ๊บใจของเราก็จะมาอยู่กับกายของเราทันทีไอ้ฉันตื่นนอนแล้วบางคนตื่นนอนก็จะลืมว่าไอ้ฉันอยู่ที่ไหนหรือถ้าพาไปนอนผิดที่ก็ยังงงๆว่านี่มันที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลหรือที่วัดหรือที่ไหนกันแน่นะให้เรามีสตินะกายเนี่ยเป็นที่ตั้งของจิตอยู่แล้วจิตเนี่ยมันจะกลับมาที่กายนี้อยู่แล้วตามอำนาจของกรรมตามอำนาจของตัณหาที่เราสร้างเอาไว้ทุกๆวันเราตื่นนอนนะบางทีเราหลับไปเราไม่รู้ตัวนะไปไหนบ้างฝันบ้างไม่ฝันบ้างนิ่งๆไปดับหายไปตื่นมาอีกทีปุ๊บมาอยู่ในกายนี้ใจของเราทำไมมาอยู่ในกายนี้ก็เป็นอำนาจของกรรมแล้วเราใช้กายนี่แหละให้เป็นประโยชน์เห็นกายที่มันเป็นที่ตั้งของจิตของเรานี่แหละมันไปไหนตอนไหนเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาที่กายบางคนนั่งฝันกลางวันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วปุ๊บๆเดี๋ยวมีคนเรียกก็กลับมาที่กายอีกเหมือนกันนะเราใช้กายของเราเนี่ยให้เป็นประโยชน์เราดูกายของเรานี่ก็ได้นะดูให้ดีมันเป็นมายังไงตอนเราเกิดมาเนี่ยที่ว่าเป็นส่วนแห่งบุญใช่ไหมแม่เราเลี้ยงดูเรามาพ่อเราเลี้ยงดูเรามาหรือบางคนอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือคนอื่นที่เลี้ยงดูเรามาก็ต้องมีคนคอยประคบประงมเลี้ยงดูเรามานะให้ข้าวให้น้ำให้นมนะไม่ได้กินมันคงไม่ได้โตมาป่านนี้แต่เราโตมาป่านนี้ได้แสดงว่ามีผู้ที่อุปการะเราคนที่อุปการะเราก่อนเนี่ยเป็นบุคคลที่หาได้ยากถ้าเราอุปการะแสดงความกตเวทิตาเราก็เป็นสองในบุคคลที่หาได้ยากเหมือนกันนะคือบุคคลที่อุปการะผู้อื่นก่อนนะกับบุคคลที่ตอบแทนบุญคุณคนอื่นเนี่ยสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราก็ตอบแทนนั้นด้วยการทำยังไงล่ะปฏิบัติบูชาสิมารดาบิดาของเรานะท่านมีคุณธรรมอะไรความดีงามอะไรเนี่ยบางคนอาจจะไม่ได้เห็นคุณงามความดีของมารดาบิดาไม่จริงหรอกมารดาบิดาเนี่ยมีบุญคุณมากนะเขาเลี้ยงเรามาให้ชีวิตเรามาบุญคุณแค่นี้ก็หาทดแทนไม่ได้เราเอาคุณธรรมตรงนั้นเนี่ยมาส่งไว้ในใจนะส่วนดีส่วนไหนมีเราเอาส่งมาส่งไว้ในใจส่งไว้ในใจอย่างเช่นว่าท่านเป็นผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนมากก็ตามน้อยก็ตามเราเอาคุณธรรมนี่มาส่งไว้ในใจเราก็อุปการะคนอื่นก็ได้จะเป็นสัตว์ก็ได้หรือจะเป็นเด็กก็ได้จะเป็นคนอื่นก็ได้คนที่เรารู้จักคนไหนเราอุปการะเขาทำความดีความงามให้เกิดขึ้นนะอุปการะด้วยอะไรสงเคราะห์กันด้วยอะไรนะสงเคราะห์กันด้วยวาจาที่ไพเราะก็ได้สงเคราะห์กันด้วยสิ่งของก็ได้นะสงเคราะห์กันด้วยการประพฤติตนเป็นประโยชน์ก็ได้นะเราทำอย่างนี้ใช้อะไรทำล่ะใช้กายของเรานี่แหละใช้วาจาของเรานี่แหละเราพูดสิ่งใดให้เป็นสิ่งที่ไพเราะพูดสิ่งใดให้เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนะเวลาที่เราทำสิ่งใดนะไหนๆกายเรามันจะต้องแตกต้องตายไปอยู่แล้วท่านผู้ฟังนะเราใช้กายเราให้เป็นประโยชน์ดีกว่านะกายนี้มันเป็นที่ตั้งของโรคมากมายอย่างน้อยเราทำสิ่งสะอาดๆให้มันอยู่ในใจเราดีกว่าใจของเราเนี่ยเวลามันถูกต้องผัสสะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะหมุนวนไหลเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่มากระทบมันเป็นธรรมดานะเพราะมันเหมือนกับเวลาที่มีอะไรมันดึงอย่างเงี้ยนะดึงใจเราก็เข้าไปรับรู้แต่อย่างน้อยที่สุดใจของเราเนี่ยมันต้องกลับมาอยู่ในกายนะใช้กายของเรานี่แหละให้เป็นฐานที่ตั้งของจิตนะกายยังไงให้เป็นฐานที่ตั้งของจิตคือถ้าเรายึดถือกายด้วยความเป็นตัวเป็นตนเอ้าเราลองยึดถือกายเป็นโดยความเป็นตัวเป็นตนดูตอนนี้แหละเรายึดถือกายด้วยความเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้าเรายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรายังมีกิเลสอยู่ก็นั่นแหละเรายึดถือกายนี้โดยความเป็นตัวเป็นตนอยู่ถ้าเรายึดถือกายโดยความเป็นตัวเป็นตนอยู่ลองดูมันดูดีๆดูมันดูดีๆนะ5ปีที่แล้วมันเป็นยังไง10ปีที่แล้วมันเป็นยังไง20ปีที่แล้วมันเป็นยังไง
30ปีที่แล้วมันเป็นยังไง40ปีที่แล้วมันเป็นยังไงบางคนนี้ถ้าไม่ติดชื่อเอาไว้นะจำไม่ได้เลยนะบางคนก็เอารูปสมัยเด็กๆเนี่ยมาให้ดูนี่10ปีที่แล้วฉันหน้าเป็นอย่างนี้ตอนอายุ30หน้าเป็นอย่างนี้ตอนอายุ25หน้าเป็นอย่างนี้เอ๊ะมันก็ต่างกันแล้วนะแค่5ปีอายุ20อายุ15อายุ10ขวบอายุ2ขวบโอ้หน้าตามันต่างกันมากคนละเรื่องไปเลยบางคนเห็นเขาโครงไม่มีถ้าไม่ติดป้ายไว้ไม่รู้เลยธาตุขันธ์มันเปลี่ยนแปลงได้ขนาดนี้ถ้าเรายึดถือธาตุขันธ์นี้ดูยึดดูเห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราดูเราจะเห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเจ็บไหมล่ะเวลานั่งสมาธินานๆเข่ามันเจ็บไหมขึ้นลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งลงมันปวดหลังไหมนะตับไตไส้พุงเป็นยังไงยังดีอยู่หรือเปล่ามีอาการปวดไหมบางคนอาการป่วยเยอะแยะไปหมดตั้งแต่เบาหวานหัวใจโรคไตโรคตับโอ้โรครังเยอะแยะมันเปลี่ยนแปลงไหมล่ะเราเห็นไหมว่ามันยึดถือโดยความเป็นตัวตนไม่ได้อะไรที่มันไม่เที่ยงนี่นะอะไรที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนี่เราจะเอามาคิดว่านั่นเป็นตัวเราของเราหรือเราจะคิดว่าเราจะพึ่งพาสิ่งนี้ให้มันเป็นสิ่งที่เราจะพึ่งพาได้คำตอบคือมันไม่ได้เราจะมายึดถือกายนี้พึ่งพาว่ากายนี้จะพาเราไปดีได้มันได้ไหมล่ะเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้ปีที่แล้วเป็นยังไงปีก่อนหน้านี้เป็นยังไงแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองผู้พูดเนี่ยเทวทูตก็มาเตือนแล้วนะผมงอกก็เกิดขึ้นแล้วนะเวลาลุกขึ้นนั่งมันก็เริ่มมีอาการปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แล้วนะความเจ็บนี่แหละท่านฟังที่มันมาเยือนกายนี้ความแก่นี่แหละที่มันมาเยือนกายนี้ความเปลี่ยนแปลงที่มาเยือนกายนี้นั่นแหละเป็นเทวทูตเป็นเทวทูตที่พระยายมก็เห็นคอยเตือนพวกสัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาเตือนแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยมีความที่คิดว่าโอ้ยขอความเป็นมนุษย์เถอะตัวแม้ตัวพระยายมก็ยังอยากเป็นมนุษย์เราได้แล้วนะท่านผู้ฟังได้ความเป็นมนุษย์แล้วเรามีกายนี้แล้วเรายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนอยู่อย่าให้ความยึดถือด้วยความเป็นตัวตนในกายนี้ของเราเนี่ยมันเสื่อมเสียไปเพราะอะไรเพราะถ้าเรายึดถือกายนี้ด้วยความเป็นตัวตนอยู่เราจะเห็นชัดเลยว่ามันยึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ได้แล้วทำไงปล่อยซะปล่อยทำยังไงปล่อยเห็นมันโดยตามเป็นจริงว่าจริงๆกายนี้ของเรามันเป็นยังไงท่านฟังลองดูเสื้อผ้าของเราเอามาใส่กับที่เก็บไว้ในตู้คุณเอาเสื้อผ้ามาใส่วันหนึ่งคุณก็ต้องออกไปซักคุณเอาไปซักสมมติคุณใส่เสื้อผ้าสัก2วัน3วันไม่ซักเอ๊ะมันมีกลิ่นเหม็นแฮะอ้าวแล้วถ้าไปดูตู้เสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของเรา2วัน3วันหรือ7วันไม่ได้แตะต้องมันเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นเหม็นนะทำไมเสื้อผ้าที่เอามาใช้แค่2วัน3วันบางคนใส่ซ้ำเนี่ยมันมีกลิ่นเหม็นนะก็เพราะมันโดนตัวเราไงมันโดนเหงื่อเรามันโดนตัวเรามันโดนขี้ใครของเรามันจึงเหม็นเสื้อผ้าก็เหม็นติดจากเสื้อผ้าติดจากตัวของเรานี่แหละแต่ไอ้เสื้อผ้าที่มันไม่ได้ติดตัวเราที่มันอยู่ในตู้มันกลับไม่เหม็นมันไม่สกปรกแต่เสื้อผ้าที่ติดตัวของเรามันกลับสกปรกความสกปรกมาจากไหนก็มาจากกายเรานี่เองมาจากไหนจากกายเนี่ยจริงๆมาจากไหนกันแน่เนาะมันมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละอาหารที่เราเห็นว่าอร่อยๆดีๆสวยๆกินเข้าไปมันออกมาทางไหนมันออกมาข้างล่างนะสภาพมันดูได้ไหมบางคนไปห้องน้ำถ่ายหนักขอโทษเถอะรีบกดไปไม่ทันดูว่ามันเป็นยังไงหรือว่าเหงื่อใครที่มันออกมาจากร่างกายมันเหม็นมันไม่สะอาดก็มาจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละมันเป็นของไม่สะอาดทั้งฝั่งของสะอาดสะอาดอย่างอาหารอย่างเงี้ยไหลเข้าไปในร่างกายของเราออกมากลายเป็นของไม่สะอาดเฮ้ยถ้าร่างกายเราสะอาดบวกกับอาหารที่สะอาดมันต้องออกมาสะอาดจริงไหมล่ะของสะอาดบวกของสะอาดต้องออกมาเป็นของสะอาดแต่ของสะอาดมาบวกกับของสกปรกมันก็ออกมาเป็นของสกปรกของสะอาดที่เราคิดว่าสะอาดสะอาดอย่างอาหารเอามาล้างดีๆทำความสะอาดกินเข้าไปมันออกมากลายเป็นของสกปรกแฮแสดงว่ากายของเราเนี่ยสกปรกดูดีๆมันสกปรกตรงไหนทุกส่วนเลยผมเอาผมอ่ะเอาไม่สระผมสัก 3-4 วันดูในพระนี่ก็ต้องสระผมกวนผมอยู่เรื่อยนะครับว่าอาจจะไม่ได้สระผมสัก7วัน7วันมันเป็นยังไงโอ้โหมันดูไม่ได้ท่านฟังอย่าไปคิดถึงว่าจะเป็นยังไงนะหรือขนเอาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพวกเนี้ยเป็นส่วนที่มีแต่ความสกปรกทั้งสิ้นนั้นหนังดูหนังเอ้าดูหนังนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าไปชมภาพยนตร์นะหนังที่อยู่กับตัวเราเนี่ยแหละลอกหนังออกดูข้างใต้ผิวหนังเนี่ย
ก็เป็นเนื้อเนื้อมันมีแต่สีแดงๆกลิ่นคาวเหม็นเป็นกลิ่นเลือดและไอ้ที่เราเห็นความสวยความงามก็เพราะหนังมันฉาบทาไว้เท่านั้นเองเราดูดีๆเห็นให้เห็นความสกปรกหนังคนเนี่ยเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยหนังวัวหนังควายนี่เอาไปทำกระเป๋าได้หนังหมูนี่คนยังเอามากินได้แต่หนังคนนี่เอาไปกินก็ไม่ได้คนเขาก็ไม่กินหนังคนหนังเอาไปทำอะไรเขาก็ไม่ทำเขาไปเผาทิ้งเก็บไว้ที่บ้านก็เหม็นดูคนตายเนี่ยท่านฟังเขาไม่ได้เก็บไว้นานในที่บ้านบางคนอาจจะเก็บไว้ที่บ้านอยู่ก็ต้องใส่โรงเย็นให้มันเย็นๆมันจะได้ไม่เหม็นนะเหม็นแล้วมันเก็บไม่ได้นะเก็บได้สักระยะหนึ่งก็ต้องเอาไปเผาเผาทำไมถึงเผาเผาทิ้งไงไม่ให้มันมีกลิ่นไม่ให้มันเป็นสกปรกเขาก็คิดพิธีกรรมอะไรต่างๆขึ้นเนื้อเพื่อที่จะให้คลายความระลึกถึงคนที่ตายไปแล้วกายเราเหมือนกันไม่ต่างอะไรกันเลยเนื้อไม่ต่างกับคนอื่นๆคนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องตายเหมือนกันเนื้อผมขนเล็บฟันหนังนี้เป็นต้นเนี่ยก็ต้องถึงความเสื่อมสลายแตกไปเนื้อธาตุสี่ดินน้ำไฟลมก็ต้องกลับคืนสู่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายของเรามันมีแค่นี้นะท่านฟังนั่นถ้าเรามายึดถือกายโดยความเป็นตัวตนเราดูดีๆมันยึดถือได้ไหมเราเห็นกายของเราโดยความเป็นจริงอย่างนี้ให้เห็นความว่าที่ว่ากายนั้นเป็นของที่เปลี่ยนแปลงไปได้เจ็บตรงนั้นก็มีปวดตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็เหม็นตรงนี้ก็เน่าไม่อาบน้ำเช้าเย็นหรือไม่อาบน้ำทุกวันมันก็อยู่ไม่ได้ละมันต้องไปอาบต้องทำความสะอาดความเหม็นเน่าสิ่งสกปรกที่อยู่ในกายของเรานี่แหละให้เห็นจริงตามนั้นเราเอาใจของเรามาอยู่ตรงนี้ใจของเรามาระลึกถึงกายของเราที่นี่พอเราระลึกถึงกายของเราอย่างนี้เราอยู่ในกองกุศลเดิมฟังจิตใจเราไม่ได้คิดไปในภายนอกจิตใจของเราไม่ได้ออกนอกกรอบผิวหนังของเราเลยจิตใจของเราอยู่ในกายท่องเที่ยวไปในกายนี่แหละเป็นที่เที่ยวไปของเราภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นที่เที่ยวไปของเราสาวกของพระพุทธเจ้าเราไปไหนเราก็อยู่ในกายให้จิตของเราอยู่ในกายคุณจะเป็นเหนือล่องใต้ตะวันออกตะวันตกจิตของเราอยู่ในกายไหมจิตของเรารู้ลมหายใจอยู่ไหมจิตของเราพิจารณาถึงส่วนต่างๆธาตุสีดินน้ำไฟลมกระดูกหนังผมขนเล็บพวกนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเราเห็นสิ่งภายนอกตาเห็นรูปจมูกดมกลิ่นหูได้ยินเสียงจิตของเราให้อยู่กับกายด้วยเนี่ยมันก็กลับมาที่กายนี่แหละไอ้ตาไอ้หูจมูกมันก็เป็นส่วนหนึ่งของกายเป็นธาตุสีดินน้ำไฟลมกันเรารับรู้ตรงนี้แล้วให้เราเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่าจริงๆมันเน่าอย่างนี้แหละจริงๆมันเสื่อมอย่างนี้แหละจริงๆมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แหละจริงๆแล้วมันทนอยู่ในสภาพที่มันเป็นอยู่ไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งและปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งอื่นไปพร้อมๆกันสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมได้ยากสิ่งที่มีความไม่เที่ยงนั่นคือความทุกข์เราอยู่ในกองทุกข์ท่านผู้ฟังเมื่อเราจมอยู่ในกองทุกข์แล้วเราเข้าใจความทุกข์สิเราจับจมูกเรามีลมหายใจของเราเอาความทุกข์นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์การที่เราเอาความทุกข์นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเราคือเดินบนมรรคละใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการทำความเข้าใจกับเขาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการที่รู้เห็นว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเราเข้าใจความทุกข์อย่างนี้แล้วเราจะพ้นจากความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากพระป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ให้ท่านฟังมีสติอยู่ในลมหายใจมีสติอยู่ในกายพิจารณาเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเจริญพร ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz